พอสุดยอดเซียนเนี่ยก็สามารถเดินพลาดได้ครับเราต่างทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ครับและนี่คือคำกล่าวของอาจารย์บอลที่เคยพูดเอาไว้นะในวันนี้ครับเราไม่ได้มาดูเกมของอาจารย์บอล นะเรามาดูช็อตเด็ดแต้มเซียนของอาจารย์หนูเทพครับที่ปะทะกับอาจารย์อ้วนในเว็บไซต์ playok.com ครับสองคนนี้เนี่ยก็เป็นทีมชาติไทยที่ลงแข่งในศึกหมากรุกเขมร นะที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงส่วนอาจารย์อ้วนเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเดินกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับคือเขาเดินกันไว้ในเพลย์โอเค19เกมมีอาจารย์หนูเทพเนี่ยแพ้2เกมนอกนั้นชนะหมดนะครับวันนี้เราจะมาดู1ในเกมที่ชนะแต่ว่าชนะแบบทุรักทุเลครับโดยที่อาจารย์อ้วนเนี่ยเขาโจมตีได้รุนแรงมากอาจารย์อ้วนฝ่ายสีขาวครับในตาเดินนี้เนี่ยเดินโคลนขึ้นมาครับทางด้านของอาจารย์หนูเทพเนี่ยใช้โคลนกินเบี้ยครับก็ถือว่าเป็นตาเดินที่ค่อนข้างเบสมูฟนะฮะในตำแหน่งเนี่ยคืออาจารย์อ้วนเนี่ยเขาพยายามที่จะโจมตีโดยการที่จะทำเบี้ยสูงทำนู่นทำนี่ทำให้หมากของอาจารย์หนูเทพฝ่ายสีแดงเนี่ยค่อนข้างติดนะครับในรูปทรงนี้ครับพออาจารย์หนูเทพเนี่ยกินเสร็จใช่ไหมฮะอาจารย์อ้วนเนี่ยคว้าบ้าเนี่ยฮะโยกมาที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งงองู5นะครับการที่เดินม้าตำแหน่งงองู5เนี่ยเพื่อที่จะชวนมั่วชวนแลกชวนทะเลาะนะครับทำให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาพะว้าพะวงฮะในเกมจริงเนี่ยอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาเดินโคลนถอยมาที่ตำแหน่งงองู8นะครับแต่ว่านะครับผมอยากจะสอบถามเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกมเร็วอย่างที่เขาเล่นกันเนี่ยเป็นเกมช้าแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีเวลาในการคิดคำนวณนะเพื่อนๆเนี่ยจะเดินแต้มไหนดีครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับวิธีการเดินเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องถอยโคลนกินม้านะคืออีกนอไปเลยไม่ต้องสนใจโคลนตรงนี้ครับเพราะว่าเรือของสีขาวเนี่ยขาดอยู่สีขาวจำเป็นต้องเอาเรือแลกกันสีแดงเอาเรือกินตอบตรงนี้เนี่ยจะมีแนวที่สีแดงสามารถเอาเรือเนี่ยมาลุกห้ากินเรือได้ขุนขาวจะต้องขึ้นด้านบนครับทำให้ม้าตรงนี้ยังไม่ได้กินโคลนสักทีเท่ากับว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยน่าจะได้เปรียบชัวร์นะแต่ถ้าว่าในเกมจริงเนี่ยคืออาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาก็ถอยโคลนนะครับทำให้อาจารย์อ้วนเนี่ยเขาก็ใช้ม้ากินเบี้ยเข้ามาอีกนะพอใช้ม้ากินเบี้ยเนี่ยหลังจากที่อาจารย์หนูเทพใช้เบี้ยกินตอบเนี่ยอาจารย์อ้วนเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีโดยการเดินเรือเนี่ยมาจับเบี้ยนะครับอาจารย์หนูเทพขึ้นขุนนะเพื่อที่จะมาผูกเบี้ยไว้ครับมาฝ่ายขาวเนี่ยอาจารย์อ้วนก็ขึ้นขุนเช่นกันครับและในตำแหน่งนี้ครับเป็นเพื่อนๆ เนี่ยจะบุกยังไงนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้อีกแล้วเอ้ยจะบุกยังไงดีอ่ะฐานะอาจารย์หนูเทพเนี่ยทิมเข้ามาให้กินฟรีครับเหตุผลก็คือว่าถ้าใช้โคลนกินเนี่ยจะเจอม้านะครับลุกที่ตรงนี้ครับโดยการกินเม็ดนะทางด้านของอาจารย์อ้วนเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนี่ยใช้เรือกินครับอาจารย์หนูเทพใช้โคลนกินตอบครับทางด้านอาจารย์อ้วนถอยม้ากินโคลนและเป็นตารุกครับทำให้อาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาต้องขยับขุนนะถอยลงมาที่ในตำแหน่งจอจาน7ครับเจอหงายเบี้ยบุกเข้าไปอีก1ทีทำให้ม้าตัวนี้มีปัญหาหมากฝ่ายแดงจำเป็นต้องถอยหนีม้าครับแต่จะหนีมาตาไหนดีหนีมาตานี้ครับตำแหน่งฉอชิง6ครับเจอเบี้ยหงายเนี่ยถอยลงมาไล่ม้าอีกนะครับม้าเนี่ยขยับไปที่ตำแหน่งกอไก่5ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้ว่าทรงหมากของอาจารย์อ้วนเนี่ยกองกำลังเนี่ยจะเป็นรองอาจารย์หนูเทพก็จริงแต่ว่าด้วยพละกำลังความหนาแน่นของตัวหมากเนี่ยมันก็ยังพอมีแววที่จะพลิกกลับมาจู่โจมอาจารย์หนูเทพได้อยู่วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเกราะอาจารย์หนูเทพเนี่ยจะหนาประมาณไหนจะโดนตีแตกหรือไม่ฮะด้วยตำแหน่งนี้ฮะเม็ดไล่ม้าม้าต้องถอยฮะถอยมาที่ตำแหน่งนี้ครับจอจาน8นะหมากฝ่ายสีขาวทิ่มเบี้ยบุกเข้ามาอีก1ทีครับทำให้หมากฝ่ายสีแดงต้องถอยนะเห็นไหมฮะอาจารย์อ้วนเนี่ยแม้ว่าตัวจะน้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นสไตล์บุกเขาเป็นมวยบุกมวยโยนหมากเข้ามาอย่างเงี้ยครับคือเขาจะมีวิธีการโจมตีที่แรงมากถ้าเกิดว่ารับไม่ดีนะฮะก็มีโอกาสที่จะน็อกได้เลยครับอาจารย์หนูเทพเดินโคลนนะอาจารย์อ้วนเนี่ยก็เดินขุนขึ้นมาครับและในตำแหน่งนี้ครับรู้สึกว่าหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนูเทพเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะใช้โคลนเนี่ยโยนเข้ามาต่อแรกกับเม็ดเลยนะถ้าเกิดว่าต่อแรกกับเม็ดตรงนี้แล้วถ้าเกิดการกินเกิดขึ้นเนี่ยทรงเบี้ยของหมากฝ่ายสีแดงนะครับก็จะเริ่มดูดีขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวกินลักษณะเนี้ยเบี้ยเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเบี้ยคู่แล้วม้าสามารถใช้งานได้หมากฝ่ายสีขาวก็รู้ทันครับเลยการเดินโคลนขึ้นมาครับอัดให้ทุกอย่างเนี่ยมันแน่นมากยิ่งขึ้นหมากฝ่ายสีแดงครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยใช้ในส่วนของเรือเนี่ยมากดนะฮะเตรียมที่จะกินม้าครับเผื่อมันมีอะไรถ้าแบบม้าขาดใช่ไหมแต่หมากฝ่ายสีขาวอาจารย์อ้วนนะบอกดีเลยกำลังรอเลยฮะใช้โคลนเนี่ยเข้ามาไล่เรือครับเรือขยับฮะพอเรือขยับเสร็จเนี่ยเจอเรือกดเข้าไปอีกครับทางด้านอาจารย์หนูเทพบอกไม่ไหวแล้วครับถอยขุนหลบดีกว่าจะบุกอะไรขนาดนี้หมากฝ่ายขาวเนี่ยถอยโคลนเซตอัพเข้ามาครับทำให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยได้ทีเดินนะโดยการเดินเรือเนี่ยมาที่ตำแหน่ง
ยอหญิงยอจากยอหญิง8มาชอช้าง8เตรียมตัวจะเอามาจู่โจมเพิ่มเติมครับแต่ถ้าว่าครับมาฝ่ายขาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ครับในการเดินม้าเข้าไปรุกครับทำให้จอมอยู่เทพเนี่ยต้องหนีตุ้มปัดตุ้มเป๋นะเจอบุกเข้ามาอีกฮะเห็นไหมฮะแม้ว่าทรงหมากเนี่ยจะมีกองกำลังน้อยกว่าแต่ว่าอาจารย์อ้วนเนี่ยก็ใจสู้ซะเหลือเกินครับใจสู้แบบนี้เนี่ยจะไปบุกยังไงดีครับถ้าเกิดว่าเจอสวนแบบนี้นะหลายคนก็วิธีการโจมตีเวลาเจอคนที่โยนสไตล์บวกแบบเนี้ยให้ใช้วิธีการแบบว่าต้องเหนียวรับพอเหนียวรับไปเรื่อยเขาก็จะโยนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะพอไปโยนมาอีกเนี่ยนี่ก็กินใช่ไหมฮะพอไปกินเสร็จอันนี้ก็กินอีกอ่ะใช้ขุนกินอีกตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าม้าหนึ่งตัวแน่ๆละสู้กับอะไรเอ่ยโคนกับเม็ดแล้วก็เรือตอนนี้กำลังเริ่มแน่ชัดละหลังจากที่ตัดทอนตัวหมากมาเรื่อยๆคืออาจารย์อ้วนเนี่ยเขาต้องการที่จะจู่โจมเข้ามาถึงหน้าขุนแต่ว่ากว่าจะมาถึงหน้าขุนเนี่ยหมากถูกตัดกำลังออกไปเยอะครับพอหมากถูกตัดออกกำลังออกไปเยอะเนี่ยมันก็จะมีความต่างทางด้านกองกำลังอยู่นะตรงนี้เขาเดินโคลนขึ้นมาครับทางด้านของอาจารย์หนูเต้บเนี่ยเดินม้าเนี่ยเข้ามาจับโคลนครับแต่ทว่าครับเจอเบี้ยลุกครับมีจังหวะให้หวาดเสียวอีกแล้วนะขยับขุนหลบเม็ดลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีขยับขุนลงมาอีกหนึ่งทีครับทางด้านอาจารย์อ้วนเนี่ยเดินโคลนเข้ามาไล่ม้าหวังว่าจะขอกินม้าได้ไหมอาจารย์หนูเทพไม่ให้กินครับใช้เรือลุกฮะอาจารย์อ้วนเนี่ยก็ใช้ขุนนะครับเรือลุกเข้าไปอีกหนึ่งลำจะรอดไหมเนี่ยเดินขุนขยับหลบครับมาที่ตำแหน่งกอไก่7ครับหวังว่าจะหาสักทางนึงเนี่ยแล้วเอาเรือเนี่ยเข้าไปปิดฉากลุกจนให้ได้นะแต่ทว่าทางด้านอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็นี่เดินตานี้ครับม้าเนี่ยสกัดโคนเอาไว้ครับห้ามให้โคนลุกนะถ้าเกิดว่าโคนลุกแล้วเจอลุกเปิดลุกเนี่ยโดนลุกจนแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่เดินตานี้ผมว่ามีโอกาสเจ๊งนะอาจารย์อ้วนเนี่ยก็พยายามถอยโคนเพื่อเซตอัพครับทำให้อาจารย์หนูเทพเนี่ยก็พยายามหลบขุนนะแม้ว่าจะเจอเรือกดม้านะแต่ก็หาสนใจไม่ครับเดินขุนเข้ามาทันใดครับเพราะว่าเรือม้าตัวนี้โดนเรือเนี่ยผูกอยู่อ่ะพอมาถึงตาเดินนี้ก็เป็นตาเดินสุดท้ายของหมากฝ่ายสีขาวนะครับอาจารย์อ้วนน่าจะยอมแพ้หรือไม่ก็เวลาหมดนะแต่จริงๆแล้วมีจังหวะให้หวาดเสียวอยู่นะก็คือตำแหน่งนี้เนี่ยผมว่าหวาดเสียวสุดแล้วเนี่ยเนี่ยที่เดินตาเนี้ยคือถ้าไม่เดินตาเนี้ยแล้วไปโดนโคนลุกนะขยับขุนดีใช่ไหมไปโดนลุกอะไรทึ่งๆเนี่ยคือมีโอกาสสูงมากนะหรือจะไปเดินตรงไหนดีอ่ะคือโอกาสสูงทีเดียวนะหรือไปจะไปเดินตัวเนี้ยสักจุดหนึ่งอ่ะแต่ผมว่านะถ้าเกิดรอดออกมาจากวงโคจรนี้ได้ก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับหมากสไตล์โยนเข้าใส่บุกระเบิดภูเขาเผากระท่อมในสไตล์ของทีมชาติไทยอาจารย์อ้วนนะที่เล่นกับอาจารย์หนูเทพนะเดี๋ยวจะมีเกมแพ้ของอาจารย์หนูเทพเนี่ยมาให้ดูแน่นอนครับว่าเขาแพ้อาจารย์อ้วนแบบไหนครับแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฝากกดติดตามกันด้วยนะทั้งแฟนเพจทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะ TikTok ก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกสรรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขสนุกกับโลกหมากลูกไทยสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @หมากรุกไทย